พูดถึงเรื่องปัญหาหลักๆระหว่างวิ่งนะครับมันก็มีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องปวดกล้ามเนื้อระหว่างวิ่งครับหลังจากซ้อมวิ่งหนักๆมาแล้วปวดกล้ามเนื้อผมก็ใช้ตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนตัวรีดกล้ามเนื้อครับใช้กดรีดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายกดแลคติกนะครับกดแลคติกคืออะไรกดแลคติกคือกดที่ทำให้กล้ามเนื้อเราล้านะครับเราก็ต้องคลายมันออกไปโดยการใช้อันนี้ครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์สปอร์ตครับจริงๆมันราคา 2,000 กว่าครับมันลดเหลือ1,000 ต้นๆครับถูกดีเราใช้ดีมากครับจุดแรกนะครับที่เราจะรีดตรงน่องครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ล้าที่สุดในการวิ่งนะครับรีดให้ได้ทั้ง3มุมนะครับมุมล่างมุมข้างสองข้างนะครับเราจะรู้สึกสบายมากครับตอนรีดฟีลเหมือนมีคนมานวดน้ำมันให้เลยครับเราใช้ตรงกลางนวดนะครับแล้วตรงข้างๆนี้ครับเราเหมือนไว้กดจุดครับมันจะเป็นสันๆแล้วก็กดตรงที่มันรีดไม่ค่อยถึงครับรีดไปรีดไปจุดที่2ที่เราจะรีดนะก็คือตรงช่วงหลังขาครับรีดไปเรื่อยๆรีดไปเรื่อยๆรีดไปเรื่อยๆแล้วก็จุดที่3นะครับคือช่วงต้นขาต้องหักมุมหน่อยครับเพื่อให้มันรีดไปได้ตรงจุดเราต้องค่อยๆหาจุดเราเองครับอย่างตอนตรงเนี้ยเราชันขาขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อมันไม่เก่งเราจะได้รีดให้ถูกจุดนะครับแต่ว่าตรงช่วงหน้าขาเราจะเอาขาลงมาเพื่อให้กล้ามเนื้อข้างหน้าขาไม่เก่งโดยเช่นกันครับเหมือนเดิมครับ3มุมครับหน้าข้างแล้วข้างครับรีดไปเรื่อยเหมือนเดิมผมจะรีดประมาณ 20-30 ทีครับต่อ1จุดก็โอเคแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ครับกล้ามเนื้อตรงสะโพกครับเรียกว่าแฮมสปริงจุดนี้มันจะจักระจี้นิดหนึ่งแล้วก็จุดสุดท้ายครับตรงนี้ครับส้นเตียนตรงช่วงเว้าของเท้านะครับครับเท่านี้เราก็หายปวดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องไปนวดให้เสียตังค์มากมายครับเสียตังค์ทีเดียว 1,000 บาทแต่จบครับปัญหาที่2ก็คือเท้าพองนะครับพอวิ่งไปได้สักชั่วโมงนึงแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกแบบเจ็บๆตรงเท้านะครับแล้วพอมาดูมันก็จะพองครับแล้วมันจะวิ่งต่อไม่ได้ผมแก้วิธีนี้โดยการใช้อันนี้นะครับก็ใช้อันนี้ครับมันเป็นเหมือนเจลอะครับเพื่อใช้ให้เท้าเราเหมือนแบบเย็นขึ้นนะแล้วก็แรงเสียดสีน้อยลงครับจะทำให้เท้าเราไม่พองครับเนี่ยก็ใช้ถูๆไปครับตรงเท้าถูไปเข้าซอกนู่นนี่ให้ทั่วนะครับแล้วหลังจากนั้นครับผมใช้ถุงเท้าที่มันมีแยก2ฝั่งซ้ายขวานะครับแยกข้างมันเหมือนเป็นถุงเท้าที่มีแบบป้องกันการเสียดสีเป็นจุดๆนะครับทีนี้ปัญหาเท้าพองของผมก็หมดสิ้นไปแล้วปัญหาที่3ก็คือการปวดกล้ามเนื้อระหว่างวิ่งครับวันไหนที่ผมรู้ตัวว่าจะซ้อมหนักๆนะครับผมก็จะใส่อันนี้ครับเป็นตัวที่ใช้ไว้รัดกล้ามเนื้อเพื่อพยุงกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับนอกจากนั้นยังช่วยรัดกล้ามเนื้อให้เกิดการกระชับเพื่อทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะช่วยล็อกกล้ามเนื้อเวลาเราวิ่งกล้ามเนื้อมันจะได้ไม่เกิดอาการสายทำให้เกิดอาการบาดเจ็บน้อยลงนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการล้านิดหนึ่งครับ